สวัสดีครับเพื่อนๆชาวพันน้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมี่คิตตี้เหมือนเดิมสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปยืมตัวชาวบ้านมารีวิวนะครับนั่นก็คือ LD ของบาเลตนั่นเองนะครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมสำหรับตัวละครที่ผมยืมวันนี้นะครับก็เป็นตัวละครของแอดแมวนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณแอดแมวมาณที่นี้ด้วยนะครับที่ตั้งตัวยืมเพื่อนให้ผมเอามายืมตัวมารีวิวนะครับเราก็มาดูรายละเอียดของบาเลตกันดีกว่านะครับสำหรับตัวบาเลตนะครับจะเป็นสายซับกึ่งดาเมจนะครับก็เรียกได้ว่าคำว่าซับของบาเลตเนี่ยเป็นซับที่เพิ่มความสามารถต่างๆให้กับปาร์ตี้นะครับแต่ว่าอย่างเดียวที่ทำไม่ได้นั่นคือฮิลทีมกับเติมเบฟให้ทีมนะฮะสองอย่างนี้นะครับสำหรับบาเลตนะครับก็อสูรที่สำคัญก็จะเป็นโอดินนะครับที่เพิ่มดาเมจ 10% สำหรับการโจมตีกายภาพนะครับแล้วก็การโจมตีของบาเลตทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการโจมตีด้วยประเภทนะครับประเภทดาเมจกายภาพระยะไกลนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่ AF กันก่อนนะครับสำหรับ AF เนี่ยก็แนะนำเป็น Attack 108คู่กับ Boost นะครับเพราะว่า Boost เนี่ยจะทำให้ปาร์ตี้เนี่ยได้ค่า Attack เพิ่มขึ้น 5% และค่า Max Buff เพิ่มขึ้นอีก 5% นะครับถ้าใส่3อันก็เพิ่ม 15% นะครับทีนี้เราก็มาดูในส่วนของเกราะฟ้ากันดีกว่านะครับสำหรับเกราะฟ้าเนี่ยบอกเลยว่าบาเลตเป็นตัวที่ทำดาเมจแต่เกราะฟ้าเป็นแบบซับนะครับพอดีผมกดอาวุธ LD ไม่ออกนะครับก็เลยไม่ได้แลกไว้นะครับนี่นะครับของเดิมเนี่ยจะเพิ่มค่า Attack ให้กับปาร์ตี้ 5% นะครับแล้วก็เพิ่ม HP ดาเมจตรงนี้ให้ปาร์ตี้ 5% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเจาะฟ้านะครับก็จะทำให้ปาร์ตี้เนี่ยเพิ่มเบฟดาเมจอีก 4% นะครับเท่ากับว่าปาร์ตี้เนี่ยจะโจมตีถ้าเกิดตัวไหนที่ไม่ได้ใส่เกราะลูเฟเนียนะครับจะทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถตีเกิน 9,999 ได้นะครับก็คือตรงนี้นะครับสูงสุดคือฮิตละ 1,998 ต่อ1ฮิตนะครับแล้วก็เพิ่มค่า HP damage อีก 4% ตรงนี้นะครับก็ทำให้เพื่อนสามารถตีเลือดได้เกิน 99,999 นะครับก็จะตีเลือดได้สูงสุดคือ 114,998 ต่อ1ฮิตของการตีเลือดนะครับสำหรับสเฟียร์ของบาเลตนะฮะก็อันนี้แล้วแต่ว่าจะใส่แบบไหนก็ได้นะครับโดยแบบ A เนี่ยผมก็คงแนะนำเป็นพวกที่เพิ่มค่า Attack กับเพิ่ม Max Buff นะครับแต่แบบ D อันนี้เนี่ยอันนี้คือมันเป็น D 2ช่องนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับว่าอยากจะใส่แบบไหนนะครับแต่ว่าบัฟบนหัวของบาเลตก็เท่าที่ผมเล่นมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะอยู่ช่วง4ช่องบัฟประมาณนั้นนะครับก็อาจจะเลือกใส่แบบถ้ามีบัฟบนหัวเกินกี่ช่องตามที่กำหนดก็จะได้ค่า Attack ค่า Max Buff อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวต่อมาก็เราก็เข้าไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับเราก็มาเริ่มดูคอมมาต่างๆกันเลยนะครับสำหรับเริ่มมาแล้วเนี่ยตัวลุงบาเลตของเราเนี่ยจะมีบัฟของสกิล LD มาให้ตั้งแต่เริ่ม1ขั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอมมานตีเบฟกับตีเลือดเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น2บวกที่คอมโบกันกับบัฟของสกิล LD นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะพูดในส่วนของคอมมานตีเบฟตีเลือด2บวกไปเลยนะครับสำหรับคอมมานตีเบฟ2บวกนะครับก็จะตีเบฟ5ฮิตแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับ
ในส่วนของคอมมานด์ตีเลือด2บวกนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะตีเวฟ3ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด 150% นะครับแล้วก็เป้าหมายหลักโดน 100% เป้าหมายข้างโดน 20% นะครับในส่วนของการยิงบีมซ้ำเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของสกิล EX นะครับต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันที่คอมมานด์สกิล1กันนะครับสำหรับสกิล1นะครับก็จะตีเบฟทั้งหมด6ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดสามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด 120% นะครับแล้วก็เป้าหมายหลักที่เราเลือกเนี่ยจะโดน 100% และดาเมจจะออกข้าง 80% นะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยตัวละครทุกคนนะครับจะได้รับบัฟเพิ่มค่า attack สำหรับการโจมตีด้วยดาเมจกายภาพนะครับดีดูนะฮะอันนี้นะครับที่เพิ่ม HP ขออภัยฮะเพิ่มค่า Attack สำหรับการโจมตีด้วยดาเมจกายภาพนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่สกิล2นะครับสำหรับสกิล2นะครับก็จะอย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดเราเจอมอนสเตอร์ที่มาตัวเดียวเนี่ยจะโจมตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็การโจมตีเนี่ยจะเป็นการตีเวฟหมู่ทั้งหมด8ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่สามารถตีเกินแม็กเวฟเนี่ยได้ทั้งหมด 150% นะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยเป็นดาเมจแบบหารสำหรับสกิล2เนี่ยจะมีบัฟประจำสกิล2นั่นคือบัฟ A นั่นเองนะครับโดยที่บัฟ A เนี่ยจะมีสแต็กสูงสุดคือขั้น5นะครับแล้วก็เริ่มเกมมาเนี่ยจะเป็นสแต็กขั้น2นะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบัฟจากสกิล2เนี่ยเราได้ค่าอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของบัฟสกิล2เนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดไปในเป็นในส่วนของขั้น5เลยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอเริ่มเกมมาแล้วเรากดสกิล2 1ครั้งเนี่ยขั้นของบัฟ A เนี่ยก็จะสูงสุดเป็นขั้น5ทันทีนะครับเพราะว่ากดครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะได้บัฟ A เนี่ยบวกไป3ขั้นนะครับทีนี้เราก็มาดูความสามารถกันนะครับว่าสำหรับบัฟ A เนี่ยจะมี2ส่วนนะครับจะมีส่วนทั้งให้ตัวเองนะครับแล้วก็ให้กับปาร์ตี้นะครับในส่วนของตัวเองเนี่ยจะได้ค่า Attack 50% นะครับแล้วก็ได้ค่า Max Buff 50% นะครับในส่วนของปาร์ตี้เนี่ยก็จะเพิ่มค่า Attack 55% และเพิ่มค่า Max Buff 55% นะครับก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงทีนี้เรามาดูในส่วนของสกิล EX กันนะครับอันนี้นะครับสำหรับสกิล EX นะครับก็จะตีเบฟหมู่ทั้งหมด15ฮิตนะครับแล้วก็ตีเลือดหมู่สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด 200% นะครับแล้วก็ดาเมจเป็นแบบหารนะครับหลังจากที่โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รับบัฟ S นะครับซึ่งบัฟ S เนี่ยจะมีความสามารถ2แบบนะครับเดี๋ยวเราดูการโจมตีกันก่อนนะครับนี่นะฮะกระจกดีแบบนี้ไปเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของบัฟสกิล EX กันนะครับนั่นคือบัฟ S นั่นเองนะครับอันนี้นะครับบัฟ S อันนี้นะครับสำหรับความสามารถของบัฟ S นะครับอันที่ให้กับตัวละครนะครับนั่นคือเพิ่มค่า critical rate 100% นะครับในส่วนของการโจมตีซ้ำเนี่ยถ้าเกิดบาเรตมีบัฟ S อยู่กับตัวไม่หลุดนะครับหลังจากที่บาเรตเนี่ยโจมตีเลือดนะครับย้ำนะครับว่าโจมตีเลือดเท่านั้นนะครับถ้าเกิดเราตีเวฟอย่างเดียวเนี่ยการโจมตีซ้ำจะไม่มีนะครับหลังจากที่โจมตีเลือดแล้วนะฮะตัวบาเลตเนี่ยจะยิงบีมซ้ำให้นะครับโดยการยิงบีมเนี่ย
จะตีเวฟให้เราทั้งหมด4ฮิตแล้วก็ตีเลือดนะครับแล้วก็จะเด้งเวฟให้ 100% ของ HP damage ที่ทำได้นะครับเฉพาะแค่บีมเท่านั้นนะครับไม่ใช่ HP damage รวมของบาเดตนะครับเฉพาะบีม4ฮิตเท่านั้นอันนี้ก็คือความสามารถของสกิล EX นั่นเองนะครับแล้วก็มาต่อกันที่สกิล65นะครับสำหรับสกิล65นะครับก็จะได้ค่า2อย่างนะครับโดยที่ค่าแรกนะครับจะเป็นการให้กับปาร์ตี้นะครับจริงๆแล้วก็การกดสกิล65เนี่ยให้กับปาร์ตี้ทั้ง3คนเลยนะครับอย่างแรกนะครับจะเพิ่มค่า Attack สำหรับการโจมตีดาเมจกายภาพ 15% นะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับได้ค่า Overflow 10% นะครับเรียกได้ว่าถ้าเกิดเอาบาเรตมาเนี่ยก็จะต้องเป็นตัวที่โจมตีด้วยดาเมจกายภาพนะฮะก็จะได้ค่าต่างๆของบาเรตค่อนข้างคุ้มนะครับทีนี้เราก็มาดูกันถึงพระเอกของงานนะครับนั่นก็คือสกิล LD นั่นเองนะครับสำหรับสกิล LD นะครับก็มีบัฟทั้งหมด3ขั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการโจมตีกันก่อนนะครับในส่วนของการโจมตีเนี่ย อย่างแรกเลยนะครับถ้าเกิดเราเจอมอนสเตอร์ที่มาตัวเดียวเนี่ยจะทำให้บาเรตเนี่ยตีแรงขึ้นนะครับแล้วก็รูปแบบการโจมตีนะครับจะเป็นการตีเบฟ1ฮิตและตีเลือดนะครับโดยที่จะทำการโจมตีแบบนี้เนี่ยทั้งหมด10ครั้งนะครับแล้วก็หลังจากที่เราโจมตีไปแล้วนะฮะ1ฮิตและตีเลือดเนี่ยจะเด้งเบฟให้กับตัวเอง 10% ของ HP damage ที่ทำได้ทุกชุดนะครับแล้วก็สามารถตีเกินแม็กเบฟเนี่ยได้ทั้งหมด 150% นะครับแล้วก็โจมตีเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้รับบัฟ R นะครับนั่นก็คือบัฟประจำของสกิล LD นั่นเองนะครับในส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่บัฟ R กันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมกดเลยเนี่ยมอนสเตอร์ตายแน่นอนนะครับเพราะว่ามอนด่านนี้เลือดน้อยนะครับบัฟ R คืออันนี้นะครับโดยที่เริ่มเกมมาเนี่ยบัฟ R จะเป็นขั้น1นะครับการกดสกิล LD 1ครั้งจะเพิ่มขั้นบัฟ R 1ขั้นนะครับโดยที่ขั้นสูงสุดคือขั้น3นะครับเรามาดูความสามารถของบัฟ R กันนะครับสำหรับขั้น1นะครับสิ่งที่ให้ตัวเองนะครับนั่นก็คือเบฟดาเมจ 20% นะครับแล้วก็ HP ดาเมจ 10% สำหรับปาร์ตี้นะครับขั้น1จะเพิ่มเบฟดาเมจ 10% แล้วก็ HP ดาเมจ 5% นะครับทีนี้เรามาดูกันถึงขั้น2นะครับขั้น2ให้กับตัวเองนะครับเพิ่มเบฟดาเมจ 40%เพิ่ม HP damage 20% นะครับแล้วก็ขั้น2สำหรับปาร์ตี้นะครับเพิ่มเบฟดาเมจ 20% และเพิ่ม HP damage 10% ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของขั้นสุดท้ายนะครับขั้นที่3ขั้นที่3เนี่ยสำหรับตัวเองนะครับจะเพิ่มค่าเบฟดาเมจ 60% เพิ่มค่า HP damage 30% และส่วนของปาร์ตี้นะครับขั้น3จะเพิ่มเบฟดาเมจ 30% เพิ่ม HP ดาเมจ 15% นะครับแล้วก็มีความสามารถอีก2อย่างนะครับโดยที่อย่างแรกเนี่ยจะทำให้ตัวบาเรตนะครับเบฟของเขาเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า 10% ของแม็กเบฟนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะได้นะครับนั่นคือเพิ่มค่า Critical Rate อีก 100% นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสกิลประจำ LD นะครับสกิล R บัฟ R นะครับทีนี้เราก็มาดูรูปแบบการโจมตีกันก่อนที่มันจะจบกันนะฮะพอดีผมเลือกด่านผิดนะครับมันก็เลยบอสเลือดน้อยไปหน่อยนะครับนี่นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับความสามารถต่างๆของคอมมานด์ต่างๆและบัฟต่างๆที่ได้นะครับก็น่าจะไม่งงนะครับเพราะว่าไม่มีความซับซ้อนเลยนะครับสำหรับตัวบาเลตนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังงงอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยกับเพื่อนๆที่มีความรู้ของตัวบาเลตเนี่ยจะมาตอบให้นะครับ
แล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กำลังใจผมง่ายๆนะครับด้วยการกดไลค์ผมนะครับกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะแจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปยืมตัวชาวบ้านมารีวิวก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ